ตรา39ให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะได้แก่1ตำแหน่งครูมีวิทยาฐานะดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ครูผู้ช่วยวงเล็บ2ครูชำนาญการพิเศษวงเล็บ3ครูเชี่ยวชาญและวงเล็บ4ครูเชี่ยวชาญพิเศษข้อ2ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยาฐานะดังต่อไปนี้วงเล็บ1รองผู้อำนวยการชำนาญการวงเล็บ2รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวงเล็บ3รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวงเล็บ4ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวงเล็บ5ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวงเล็บ6ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและวงเล็บ7ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษข้อ3ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษามีวิทยาฐานะดังต่อไปนี้วงเล็บ1รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษวงเล็บ2รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญวงเล็บ3ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและวงเล็บ4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษข้อ4ตำแหน่งศึกษานิเทศมีวิทยาฐานะดังต่อไปนี้วงเล็บ1ศึกษานิเทศชำนาญการวงเล็บ2ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษวงเล็บ3ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญและวงเล็บ4ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษข้อ5ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กกส.กำหนดให้มีวิทยาฐานะมาตรา40ให้ตำแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้เป็นตำแหน่งทางวิชาการวงเล็บ1อาจารย์วงเล็บ2ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเล็บ3รองศาสตราจารย์และวงเล็บ4ศาสตราจารย์มาตรา53การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแก้ไขตามพระราชบัญญัติฉบับที่2พ.ศ.2551และคำสั่งคสช.ที่19ทับ2560ตำแหน่งวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการในที่นี้ก็คือเลขาธิการกปท.ผู้อนุมัติกกส.เงื่อนไขสำคัญให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งตำแหน่งวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเลขาธิการกปท.ผู้อนุมัติกกส.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเลขาธิการกปท.ผู้อนุมัติกกส.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเลขาธิการกปท.ผู้อนุมัติกกส.สำหรับตำแหน่งวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการในมาตรา38ขอไข่วงเล็บ5ก็คือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นครูที่มีวิทยาฐานะตั้งแต่เชี่ยวชาญลงมาถึงวิทยาฐานะชำนาญการศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา38ขอควายวงเล็บ2ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกสจตามคำสั่งของคสช.ที่19ทับ2560ครูผู้ช่วยครูที่ไม่มีวิทยาฐานะบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกสช.คำสั่งของคสช.ที่19ทับ2560นะครับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดผู้อนุมัติก็คือกคส.หรือกสจ.มอบหมายสำหรับเงื่อนไขนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดในสายอาชีวะกศน.ศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยมาตรา56มีประเด็นสำคัญดังนี้ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา2ปีก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูทั้งนี้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีนะครับผู้มีอำนาจตามมาตรา53พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้ไม่มีความเหมาะสมมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กกส.กำหนดโดยไม่ควรได้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกำหนด
หรือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมอย่างเข้มหรือไม่ก็ตามถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงานมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลงานระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะพลเมืองที่ดีและหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มหากผู้มีอำนาจตามมาตรา53เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งหากผลการประเมินยังต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาที่กกส.กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน5วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานแล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็วสรุปเกณฑ์การประเมิน 1. คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยทุกๆ6เดือนสรุปเกณฑ์การประเมิน 1. คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีรวม4ครั้ง 2. ผลการประเมินครั้งที่1ถึงครั้งที่2แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ50 3. ผลการประเมินครั้งที่3ถึงครั้งที่4แต่ละครั้งต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ60คณะกรรมการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน3คนประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน 2. กรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน1คนเป็นกรรมการและ 3. ข้าราชการครูเป็นกรรมการและเลขานุการมาตรา59การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากกสจ.แล้วแต่กรณีและให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากสจ.พิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นต่อไปการย้ายสายครูผู้สอนเขียนคำร้องขอย้ายได้เพียง1ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. การย้ายกรณีปกติ 2. การย้ายกรณีพิเศษ 3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการการย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการแบ่งออกเป็น4กรณีดังนี้การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการย้ายเพื่อเกียรติอัตรากำลังของสถานศึกษาและการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการคุณสมบัติผู้ขอย้ายกรณีปกติได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอกรณีในวงเล็บเป็นครูผู้ช่วยมา2ปีบวกเป็นครู2ปีเท่ากับ4ปีนะครับและไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลาส่วนการย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครองในวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า24เดือนนับถึงวันที่30กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการกรณีการย้าย 1. การย้ายกรณีปกติการพิจารณาย้ายปีละ2ครั้งครั้งที่1ในเดือนเมษายนครั้งที่2ในเดือนกันยายนเว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษอาจพิจารณาการย้ายมากกว่า1ครั้งก็ได้และใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีเดียวกันกรณีที่2การย้ายกรณีพิเศษใช้พิจารณาได้ตลอดปีกรณีที่3การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการใช้พิจารณาได้ตลอดปีมาตรา64ข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาผู้ใดออกจากราชการไปแล้วและมิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาและทางราชการประสงค์จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาโดยให้มีตำแหน่งวิทยาฐานะและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดประเด็นสำคัญของการขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผู้บริหารมีอำนาจสั่งยับยั้งการลาออกจากราชการได้ไม่เกิน1ครั้ง90วัน
2. ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน50ปีในวันที่ยื่นคำขอเข้ารับราชการแต่ไม่เกิน3ปีนับแต่วันคำสั่งมีผลใช้บังคับ 3. กรณีออกจากราชการเพราะติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานระหว่างประเทศให้ขอกลับเข้ารับราชการคืนภายใน60วันทำการนับแต่วันครบกำหนดติดตามและ 4. ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สมัครต้องขอกลับเข้ารับราชการคืนภายใน4ปี